กรชายรับเชิญเขาที่ให้รู้สึกเหมือนวันนี้ที่ฉันเป็นนางเอกเพราะว่าพิธีกรรับเชิญเราคุณพอพัทรพลศิลปจารย์ค่ะแนะนำวันนี้ดีใจคู่เอกเลยคู่เอกเลยว่าดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครั้งที่สองสวยครั้งหนึ่งนะคะเป็นครั้งที่สองเลยนะคุณพอก็เป็นคนน่ารักทำงานดีโอ้ยมีความสุขอ่ะแล้ววันนี้ผู้ร่วมรายการของเราก็มารออยู่แล้วครับผมนะคะคนแรกนะคะจากละครเรื่องอาทิตย์ชิงดวงคุณป๊อปคำเกษมค่ะท่านสอนนี่คือเหตุผลที่ผมมาทำงานในวันนี้เลยนะฮะขอแนะนำเองดีกว่าขอแนะนำเองขอนี่ขอนะเป็นนางแบบปฏิทินนางฟ้าลีโอ2008นะครับน้องรันณัฐมนการครับน้องรันของเรานะแหมเซ็กซี่เหลือเกินได้ไปก่อน1คะแนนเลยครับยังไม่ได้แข่งใครคะแนนโอ้โหไม่มีแหมไม่ได้ยืนยิ้มทั้งวันเลยพี่พอของเรานะฮะคนต่อไปคนนี้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ตอนนี้กำลังฉายแต๋วเตะตีนระเบิดคุณพจน์อานนท์ค่ะวันนี้เหมือนเดิมแน่นอนละครนะฮะเราก็ถ้าพูดถึงอะไรที่อินเทรนด์ตอนนี้เนี่ยละครที่อินเทรนด์ต้องนึกถึงอะไรครับพี่ตั๊กนึกถึงถ้าคนชอบดูก็เป็นเรื่องของเกาหลีหรือเปล่าถูกต้องฮะละครเกาหลีคนชอบดูมากเลยละครเกาหลีบุกบ้านเรามากเลยวันนี้เราก็เพื่อความอินเทรนด์นะฮะเราก็มีละครเกาหลีมาให้ดูกันแต่ว่ามันจะธรรมดาไปนิดนึงผมอยากทำอะไรที่มันพิเศษนิดนึงเป็นละครเกาหลีย้อนยุคยอมนอนซึมหัวใจเธอไม่เลอะเลือดครับโอ้โหชื่อดีต้องติดตามไปชมกันครับอยากจะจับแล้วก็เอามาเลยเฮ้ยอันจิ้วเดียวอ่ะมีเฮ้ยลักษณะมันจะเอาจริงว่ะเสียงดังฟิ้วเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้เปล่ามาเฮ้ยเฮ้ยตายไหมสำเร็จแล้วพี่โดนขโมยต้องตายโทษฐานนี่แกขโมยไก่ไปจากบ้านกำนันเฮ้ยเล่นเรื่องเกาหลีเกาหลีเหรอข้อหากบฏกบฏกบฏทุรนทุรายทุรนทุรายตัดเอ็นขามันไม่ได้ไม่ได้เสียไผ่ปลามันเฮ้ยมันจะตายแล้วไปไปเว้ยเดี๋ยวเราแกล้งตายนี่ถ้าเราไม่แกล้งตายนะมันคงฆ่าเราหน้าเลยเห็นคนหน้าตาดีๆแล้วไม่ได้เลยนะรู้ว่าบ้านใครเราก็แอบก่อนโอ้ยกุมใจจังเลยน้ำหนักลดไป2ขีดเนี่ยวางไว้แป๊บเดียวร้อนๆนี้นางวันหัวเขียวลงไปไข่ซะละดูนี่ก็ไม่เอาโอ้ยพอละมั้งมันขาว
ใครพูดอยู่แถวนี้เนี่ยไอ้บ้านนี้เราก็อยู่คนเดียวเหมือนใครมาอยู่ในบ้านด้วยอ่ะมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยมีชัดชูไว้แสบตาชักท่าไม่ดีแล้วเหมือนมีคนเข้าบ้านอ่ะหูมันแป่งๆเอ้ยทานข้าวอีกก็ต้องล้างไม้ล้างมือรู้นะว่ามีคนอยู่แถวนี้รู้นะเออแกล้งไม่เห็นแค่นั้นเองรู้จริงๆอ้าวยังออกมาโอ้ยลำบากลำบนวะไม่ต้องกินกันแล้วหมดเลยดูซิเลอะเทอะไปหมดเลยนี่มาได้ไงอ่ะเธอชื่ออะไรเนี่ยยอมยอมยอมคิงฮุกยอมนอนซึมถ้าเป็นญาติของแดจังกึมญาติของแดจังกึมชื่ออะไรอ่ะยืมตังแกโอ้ยข้าถูกทหารไล่ล่ามาเฮ้ยนี่ท่านบาดเจ็บนี่ข้าถูกแทงเหรออืมเดี๋ยวก็หายอย่าใจสอดสิเราอ่ะเป็นทหารปะเนี่ยเป็นทหารอันนั่นไงสาวเกาหลีหรือเกาเหลาเนี่ยเกาหลีข้าขอบคุณแม่นางมากเลยนะไม่มีปัญหาหรอกนี่รู้ไหมบ้านหลังนี้ไม่เคยอยู่เลยเหรออืมมันไม่ถามเหรอว่าข้าเป็นไรคือจริงแล้วที่นี่ต้อนรับทุกคนเลยนะอืมใครผ่านไปผ่านมาก็ต้อนรับฉันถูกกล่าวข้อหาว่าเป็นกบฏนึกแล้วแล้วทหารก็ตามล่าฉันบาดเจ็บปะเนี่ยถูกแทงมานั่นไงฉันนึกว่าเธอต้องบาดเจ็บแน่นอนเลยเป็นทหารด้วยใช่ไหมเนี่ยเป็นทหารแล้วคนที่ตามล่าเราล่ะก็เป็นทหารเหมือนกันเฮ้ยแล้วก็พวกเดียวกันนี่อ๋อก็ไม่รู้ไปแทงกันยังไงเนี่ยเอาเวลานี้ไปเรียกหมอดีไหมถูกแทงมาเนี่ยนอนพักให้สบายอกสบายใจก่อนดีกว่ากินมุมมาเราเนี่ยแล้วแฟนสามีมีเหรอสามีมีหรอกอยู่เดียวเหรอเออเหงาตายเลยนานจะมีผู้ชายเข้ามาไม่ไว้ท่าไว้ทีก่อนเลยเป็นคนสบายสบายเหรอนะอยากให้นอนพักที่นี่สักเดือน2เดือนแล้วก็ไปนะกินให้อิ่มก่อนน่ะนะตุนไว้เลยเหรอแฟนไม่มีใช่ไหมก็อยู่คนเดียวแหละรู้เป็นไรชอบคนมีหนวดมากเลยอ่ะเหรออื้อไม่รู้เป็นไรอยู่ด้วยกันนะโอ้ยไอ้เขาว่าคนเยอะอย่าหัวเด็กเนี่ยนมกรรมพันธุ์กี่เดือนแล้วเนี่ยไม่ได้ท้องไม่พุงเหรอคนอ้วนคนอ้วนเหรอค่ะข้าถูกแทงมาจะรักษาข้าเลยดินอนก่อนนะเอออย่าคิดมากอยู่นี่สบายสบายเหมือนพี่เหมือนน้องเอาละ
นอนนะนอนนะหลับให้สบายนะเขาต่อยทำไมอย่าเอาอย่าเอาชีวิตจริงมาเล่นสิยอมอยู่แล้วฉันอยากกินเธอแบบดิบๆเดี๋ยวฉันรู้เลยนะทำอย่างนี้ทุกคนป่ะแจ้งนวดก่อนเหรอครับนี่ถ้าพวกทหารมาอย่าบอกว่าฉันอยู่นี่นะโอ้ฉันก็เป็นคนโกหกเสียงนะเอาโอ้ฉันไม่ไปได้หรอกฉันไม่ใช่คนโกหกก็นึกว่าช่วยฉันเอ้ยหยุดโดนตัวไม่เอาดิไอ้ฉันถือตัวนี่ครับขอร้องนะเอาพวกเราขนหายทั่วเอาส่งให้คุณนายให้ได้เสียงใครอ่ะแสดงว่าพวกทหารตามหาฉันอยู่อ่ะอย่าบอกนะว่าฉันอยู่นี่เฮ้ยคำนี้ฉันต้องพูดเอาไงดีอ่ะเอาไงเดี๋ยวฉันแอบไม่ได้อ่ะท่านขุนนางมาแล้วนี่ๆแอบหลังนี่เลยหลังปั๊มนี่เลยทำไมอ่ะท่านขุนนางใกล้เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวนี้ทำให้เหมือนหุ่นน่ะทำยังไงก็ได้ให้เหมือนหุ่นน่ะท่านขุนนางมาแล้วเดี๋ยวเขาจำได้ดูตาดูตาโอเคนิดเดียวพอทำเหมือนลูกปั้นทำเหมือนลูกปั้นปั่นเป็นอะไรเหมือนด้วยเมันชุมจังวะไอ้แมงพวกเนี้ยไอ้ท่านขุนนางนะเอ้าโอ้หังน่ะอยากตายเจ็ดชั่วโคตรหรือไงนี่ขุนนางเฮียงฮึบฮุกโอ้ยขุนนางแต่งตัวอย่างนี้แล้วพวกแม่ทัพจะอยู่กันยังไงเนี่ยปากดีนักเราน่ะอยู่คนเดียวหรือเอ้าก็เห็นอยู่ก็อยู่คนเดียวทำไมคนอีสานชอบสีแดงนะแสดงว่ามันไม่ได้อยู่แถวนี้สิท่าไม่มีใครอยู่หรอกเมื่อกี้ผมกับไอ้นี่ฆ่ามันตรงนี้นะเสียบตรงนี้เลยคุณนางศพไม่น่าจะไปไกลจากนี้แน่นอนถอดหมวกข้าทีดิเจ้าบอกว่าเจ้าฆ่ามันอยู่แถวนี้แล้วมันไปไหนมันไม่น่าจะไปไกลจากนี้ได้นะค้นหาอะไรกันเนี่ยฮะเหมือนมีใครชำเลืองอย่านานนี้หรือเปล่าท่านชำเลืองข้าเรื่องอะไรฉันจะไม่ชำเลืองเรื่องอะไรอ่ะนี่ทำความสะอาดบ้างเลยเนี่ยฝุ่นเยอะเลยมันเป็นรูปปั้นนี่เจ้าเอาหุ่นนี้มาจากไหนรูปปั้นนี้มาจากที่ใดอันนี้ของท่านพ่อของฉันความหมายมันคืออะไรอันนี้มันอะไรเนี่ยกันสาดลิ้นเจ้ามั่นใจนะว่าเจ้าไม่ได้ซ่อนผู้ร้ายผู้ต้องหาเอาไว้ข้างในนี้ฉันจะไปซ่อนทำไมล่ะค้นได้เลยไม่มีใครอยู่ในนี้ฉันไม่เชื่อพวกแกหรอกโอ้ยก็บอกว่าไม่มีใครเออตายแล้วหาอะไรกันเนี่ยคนที่ทั่วไม่มีหรอกกลับไปเธอเชื่อฉันเถอะนี่เดี๋ยวก่อนคนบ้านป้าอยู่ใต้เสือมันจะมีห้องใต้ดินมุดลงดินหนีไปมาเองโกหกฉันแล้วก็เองจะตายเจ็บI'm sorry.
ข้าเผาท่านเอ็งนี่หาเรื่องตายก็ฆ่าขุนนางขุนนางเฮียงเฮียบพึกหม่อมฉันยังไม่ได้ชักดาบเลยท่านอย่าทะลึ่งถึงว่าเจ้าถึงไม่ได้ไปไหนเป็นทหารชั้นผู้น้อยอยู่เนี่ยขออภัยท่านท่านอ๋องทรงโปรดข้ามาถ้าเอ็งยังข่มแหงน้ำใจข้าก็ข้าจะไล่แกให้ไปเป็นทหารอยู่ชายแดนโอ้โหโปรดทำนั่นเลยโปรดทำนั่นเลยอย่าทำลายเลยก็รู้ว่าไม่มีใครอยู่นะไอตอนที่มันปั้นมันอยู่ลักษณะนี้ป่ะคล้ายแขนมันอยู่ด้านหลังเลยมันควายอยู่นะมันควายอยู่เอาง้างลงไปข้างล่างพี่อ๋อนี่มันโดนแดดดินมันดินอ่อนดินมันหลอมโดนแดดโดนแดดเจ้าจะยอมบอกหรือไม่ไม่งั้นเจ้าจะตายทั้งบ้านของเจ้าโอ้ยอะไรเนี่ยฮะตอบไปดิเอ็งถ้ามีใครซ่อนอยู่ในบ้านเจ้าจะมีความผิดไปด้วยจะไปซ่อนได้ยังไงไม่มีใครก็อยู่คนเดียวจริงๆกำลังทานข้าวอยู่เนี่ยปากแข็งเลยไม่มีใครเลยจับนางไว้ดิเลยบอกฉันตายแน่แล้วเนี่ยจับนางไว้บอกไว้ที่พวกแกอยู่นี่ใครอยู่ไหนว่าฉันบ่นกันเดียวทำอะไรเอ็งพูดกับลูกปั้นโอ้กันสาดลิ้นมันแข็งแรงมากพี่มีสิ่งเดียวอ๋อเหรอโย่ไอ้จับฉันไว้ทำไมปล่อยถ้าแกยังไม่ยอมริปากพูดแล้วก็เอาเข้าไปในหลังในห้องนั้นแล้วถอดเสื้อผ้ามันไปเลยอย่าทำอะไรฉันเลยทำไมอย่าอย่าปล่อยฉันอย่าเฮ้ยมันกลัวเหมือนตัวนิ่มนะเอาละทำไมเนี่ยฉันจะข่มขืนแกน่ะดิอย่าทำอย่างนั้นเห็นจะยอมบอกหรือไม่ยอมบอกไม่ยอมไม่ยอมละเราต้องไปช่วยนางซะแล้วบอกก็ซะดีๆฉันไม่บอกไม่บอกบอกมาเนี่ยฉันไม่บอกบอกยังไงก็ฉันอยู่ไหนช่วยด้วยมาช่วยฉันเหรอนี่ฉันบาดเจ็บนี่แม่น้ำถูกแทงเหรอฉันถูกแทงทั่วอึดใจฉันจะดึงมีดออกอย่าเลยฉันเจ็บอันนี้เอ้ยเธอฉันเจ็บปวดมากอย่าแต่ยังไงต้องเอามีดออกเอาออกไปก่อนไม่งั้นเลือดจะตกในโอ้ยพอแล้วนะอ
ูกแทงแม่จะช่วยเองแม่จะช่วยเองลูกเฮ้ยอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงก่อนจะบอกแม่ให้เขาปิดแอร์ก่อนแม่แกไม่ใครเนี่ยทำไมแกไม่ทำลูกฉันอย่างนี้มาไม่ได้ทำบอกว่าไม่ได้ยังไม่ถึงหรอกเลือดจะหมดตัวมีสบู่ไหมอาบน้ำซะเลยนั่นน่ะฉันจะบอกว่าบอกกับลูกฉันเนี่ยเกิดมาไม่ปกติเขาเป็นอะไรขึ้นมาเลือดจะไหลไม่ยอมหยุดโอ้ยช่วยฉันด้วยโอ้ยมีก็ห่มไหมโอ้ยบอกพี่ไม่หนาวคนเดียวหนูก็หนาวแม่ช่วยหนูก่อนเดี๋ยวหายขุนนะโอ้ฉันขยับตัวไม่ได้จริงๆขยับเส้นโอ้พอแล้วว่าแล้วแม่แม่ลูกไม่อะไรลูกเอ้ยแม่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนเลยเดี๋ยวไปหายขุนนางฉันยอมให้มันจับตัวฉันจริงไหมแต่ต้องรักษาเธอเอาไงเอามีดออกไปก่อนนะแต่เธอต้องสัญญาว่าเธอจะเลือดไม่ไหลแล้วถ้าจะออกมันก็ต้องไหลไม่รู้ใครจะห้ามเลือดได้พาไปเร็วไปหามาเลยไปไปลูกถ้าเจ้ามาช้าอีกหน่อยเดียวข้าสำลักควันตายแน่แล้วก็ได้แบบเดี๋ยวมีไฟแช็กป่ะไม่ครับเอ้ามาถึงก็กลับไว้แน่ก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นก็บอกข้าคุณนางก่อนเรื่องอะไรข้ายอมให้ท่านคุณนางจับตัวข้าแต่ต้องให้เมียท่านรักษาแม่นางคนนี้อันจะมากับแม่กับนายเหมยเขาบอกว่าถ้ารักษาเมียของเขาหรือแฟนของเขาได้เขาจะยอมให้ติดคุกแล้วก็จับไปอันตรายไหมกับเมย์เมย์อะไรอะไรนะอันตรายไหมกับเมย์เมย์เปลี่ยนท่าได้ไหมเมย์นั่นเปลี่ยนข้างเมย์ก็แล้วช่วยข้าด้วยเราอยากหายใช่ไหมอยากหายเลือดไม่ยอมหยุดเลยแม่ตรายกับมากันได้หมดตรายกับลูกกันได้หมดละเท่าไหร่ฉันก็ยอมนะช่วยลูกฉันด้วยเหมือนเจ้าหนาวนะใช่ไม่เหมือนแล้วหนาวเลยล่ะเอาละฉันทำไงดีอ่ะช่วยเขาได้แน่แน่เจ้าต้องมานอนตรงนี้ไปเลยไงรักษาเหมือนแกรักษาคนสวดก็กระทำสวดมนต์อยู่หนาวเหรอหนาวช่วยฉันก่อนเร็วอมรสระบัก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 ช่วยได้ไม่มีใครช่วยได้ต้องเหนียวถ้ามีกางเกงในตัวเดียว
เอามีดมาต้องเป็นสาวพรหมจรรย์สาวพรหมจรรย์คงไม่มีใครเลยล่ะนอกจากหนูคนเดียวเขาต้องการสาวพรหมจรรย์ก็เนี่ยเงินผมเช็ดเท้าแล้วโอ้ไม่หยุดแล้วเล่นดีเล่นแล้วข้ารู้แล้วว่าใครพี่ตั๊กเหรอพี่ตั๊กพี่ตั๊กเชิญเจ้าคุณผู้ชมครับหวยมาออกที่คุณรันนั่นเองมาร่วมรายการดีๆแท้ๆให้เกียรติลงมาร่วมสนุกเดี๋ยวมาดูกันครับเขาได้พ้นจากการเสียเลือดทีเถอะโอ้เสียเลือดเป็นคนสวยพูดผิดพูดถูกเลยครับคุณหม่ำโอ้โหลีลาอย่างนี้ช่วยแม่นางยอมนอนซึมได้แน่แค่เป่าก็ใจละลายครับดึงดึงเห็นไหมครับหายได้โอ้โหดึงแล้วเลือดหยุดเขาหยุดแล้วเนี่ยขอบใจแม่นางไอ้คนนี้ไม่เท่าไหร่ครับสังเกตคุณเท่งครับคุณผู้ชมเตรียมจ้าก็ให้ยังไงก็เอาตัวรอดกลับมาให้ได้นะครับคุณรันเอาลันช่วยทีช่วยทีเอาเป่าเขาหน่อยเป่ามันพอดีนี้เป่าเลยดึงโอ้โหมันเหนื่อยโอ้ไอ้นี่โอ้ไม่เผื่อเลยเผื่อคนเดินนั่งทีไม่เผื่อเลยแล้วใครจะช่วยท่านสาวผมมาจันคนไหนล่ะรันไม่ใช่แล้วใครใช่แล้วไม่ใช่รันพี่พดอานนท์ว้าวไปโอ้โหมาทำไมมันแล้วแต่ตีระเบิดเลยขอบคุณคุณรันมากนะครับขอบคุณคุณรันหายไหมครับเสียเนื้อไปเยอะทีเดียวเนื้อหาว่ากันไปเราไปสนุกกันต่อค่ะที่คุณพรนำมาเสนอในวันนี้พร้อมหรือยังพร้อมเลยครับพร้อมแล้วเราไปที่เลียวเบียเลยนะไปเลยค่ะมาเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้สนับสนุนการแข่งขันโดยเลียวเบียต้องให้คุณพรอธิบายมาฟังกันนะคะเป็นเกมที่ง่ายๆมากครับเพราะว่าผมก็เอ็นดูพี่ๆทั้ง3คนเพราะว่าอายุนามรวมกันก็เกือบจะ200เข้าไปแล้วก็เลยอยากทำอะไรที่มันง่ายๆเกมง่ายมากครับแค่อมน้ำจากตรงนู้นนะครับไปดับไฟฝั่งนู้นนะฮะ3รอบแค่นี้เองแค่นี้เองง่ายไหมฮะใช้คำว่าแค่นี้เองเลยแค่นี้เองอ๋อเดี๋ยวที่เกี่ยวกับไฟคือน้ำมาดับไฟนั่นเองถูกต้องอมน้ำด้านนู้นแล้วก็ข้ามไปดับไฟด้านนู้นแล้วก่อนจะพูดอะไรผมขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมยังไงฮะไม่รู้ผมหันมาด้านนี้ผมสบายหูสบายตาจริงทำไมอ่ะเพราะหันไปนี่มันตัวอะไรโอ้โหนู่นเขาบอกว่าเอกเขาเป็นร้อยล้านนี่พระเอกแล้วเนี่ยมึงเอกพระเอกเหมือนกันแต่ว่าเพื่อ3ชาติแล้วมันต้องมีอะไรเล็กน้อยไม่ธรรมดานี่นะผมว่าคุณก็พอพูดมันง่ายไปอมน้ำระดับไฟใครก็ทำได้อย่างนี้อ๋ออยากได้ยากขึ้นผมจับให้ก็ได้นะพี่ตรงไหนยากเนี่ยโอเคเดี๋ยวไม่ดูอ้าวเดี๋ยวให้น้องสาธิตเขาสาธิตทำไงคะดื่มน้ำอ๋อดื่มน้ำอย่างนี้นะแล้วแล้วแต่นะมากน้อยแค่ไหนก็ได้ไปแล้วก็วิ่งนี่ครับวิ่งข้ามไปปุ๊บวิ่งมาเจอตรงนี้นะฮะมันจะมีการหมุนเล็กน้อยหมุนยังไงครับอ๋อโอ้โหหมุนเล็กน้อยอะครับยืนอยู่บนที่หมุนเนี่ยเหรอแต่เราต้องมุ่งหน้าไปนู้นใช่ไหมฮะอุ้ยไม่ธรรมดานะโอ้เฮ้ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นหมุนไปนะครับจะข้ามไปแต่ยังข้ามไม่ได้โอ้ยข้ามไม่ได้เพราะว่าต้องตีละครั้งนี่ก่อนต้องตีละครั้งด้วยตีละครั้งก่อนตีเสร็จแล้วถึงค่อยไปได้อ่ะลองใหม่ลองใหม่นะโอ้เร็วงี้เลยเหรอจะลงเปล่าแล้วไปต่อแล้วเอาน้ำที่องค์ไว้นะดับทำไงคะยำไฟโอ้แล้ว
ได้ทีละหนึ่งนะฮะต้องกลับไปด้วยกลับไป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 สายคราวนี้ไม่ต้องตีแล้วอยู่เฉยก็ได้เออที่บ้านสายมันตุ้งยิ่งที่ทำไมเนี่ยไอ้คุณพ่อไหนลองใส่ดิเฮ้ยจริงอ่ะผมไปเล่นถ้าใส่ดูจริงๆอ่ะผมเสียซองเสียซองเฮ้ยผมไปเล่นไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพอละอ่อนใครจะใส่มันเป็นที่เราเองไม่ได้เป็นที่หมวกหรอกบ้าพวกนี้พวกบ้าผมนะฝั่งโน้นนะเดินข้ามาตรงนี้เจอสันละคังวงเวียนนี่นะฮะหมุนหมุนสันละคังหมุนหมุนนี่นะฮะครับข้ามไปแล้วก็ดับไปได้ทีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับอย่าแบ่งแบ่งไม่ได้นะฮะแล้วก็กลับไปทางด้านโน้นต้องทำสามเที่ยวนะแข่งกันเองใช่ไหมครับแข่งกันเองว้าตอนนี้เดี๋ยวจะมาดูสิว่าระหว่างคุณหม่ำคุณเท่งคุณโหน่งใครจะทำเวลาดีที่สุดน้อยที่สุดนะคะทั้งสามท่านคิดว่าใครคุณเท่งคุณโหน่งนะคุณป๊อปคิดว่าเป็นใครอ่ะให้เลือกเลือกคนหนึ่งเลือกซ้ำกันก็ได้นะน้องป๊อปจะคิดว่าเท่งหรือโหน่งหรือว่าป๊อปจะเรียกแป๊บแล้วป๊อปแป๊บดูลีลาแล้วดูลีลาแล้วก็คิดว่าเป็นนี่โหน่งกันครับนี่ขนาดนี่ขนาดแบบนี่จุน้ำเออมันพร้อมเลือกพี่เนี่ยน้ำได้เยอะเพราะต้องเป่าให้ดับนะยังไงต้องเป่าให้ดับนี่ถ้าน้องรันเลือกพี่คนนะพี่จะทำตุดชีวิตคุณป๊อปเลือกคุณโหน่งแล้วเลือกซ้ำกันได้นะอ้าวน้องรันน้องรันน้องรันจะเลือกพี่เท่งหรือจะเลือกพี่โหน่งหรือน้องรันจะเลือกพี่รูชื่อรูน้องรันน้องรันรันว่าใครครับตอบว่าเอาเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมตอบได้ไงแต่เรื่องของสรีระอะไรเงี้ยความเครียวอย่าลืมนะว่าตรงนี้มันยากนะคุณรันตรงนี้ยากพอพอพอไม่ใช่ปัญหาเลยครับไม่ใช่ปัญหาเลยครับแต่ไม่กล้าก็ไม่กล้าครั้งเดียวเนี่ยไม่ยากนะเบาหวานขึ้นสองคนผ่านไปแล้วมาถึงคุณพศพี่พศจะเลือกพี่เท่งหรือพี่โหน่งหรือพี่พศจะเลือกพศพื้นคนละคันเชียวเออคุณพศว่าไงผมว่าพี่โหน่งเหมือนกันตอบว่าพี่โหน่งตอบว่าคุณโหน่งอย่างนี้นะถ้าคุณโหน่งชนะนะทุกคนได้คนละคะแนนเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นคุณเท่งกับคุณหม่ำก็ไม่มีใครได้คะแนนก็ไม่มีใครได้คะแนนตกลงกันว่าใครจะเล่นก่อนใครจะเล่นก่อนฮะเพื่อความยุติธรรมโอลาปลาตาแปะอุ้ยเด็กจริงเด็กจริงโอลาปลาตาแปะเท่ก่อนเลยนะฮะไปก่อนนี่ได้ได้ไปก่อนเลยตั้งหลักให้ดีตรงนี้ยากสุดนะพวกเรามาช่วยกันเชียร์สามคนต้องเชียร์คุณหน่งเสียใจพวกคุณสามคนเสียใจเลยอย่าทำให้ได้นะต้องเชียร์คุณหน่งเอาไปแต่งทวนกิจการนิดนึงนะพี่ครับต้องไปกลับสามรอบนะฮะถ้าผมน้ำครั้งหนึ่งเนี่ยดับไฟได้แค่หนึ่งมัดเท่านั้นเพียนนะครับโอเคได้ครับให้ถือน้ำวันนี้มันได้นะฟังเสียงสัญญาณผมนะครับครับถ้าพร้อมแล้วน้องเชียร์พร้อมไหมครับพร้อมแล้วเนี่ยผมน้ำแล้วไงถ้าพร้อมแล้วไปครับไปWow.
่อยไหมมันรู้สึกไงบ้างฮะโคตรสิโคตรคุยคนอื่นก่อนน้องๆเขาอยากฟังความรู้สึกพี่เหนื่อยปะหอบตรงไหนยากสุดยากเร็วๆเวลาไม่ทันแล้วเร็วก็อย่าถามเด้อโอ้ยสรุปแล้วพี่เท่งทำไม่ได้ทำไม่ได้59วินาทีแขกอาจจะครึ่งเกินครึ่งมาหน่อยเท่านั้นแหละไม่พอใจแล้วเนี่ยเออไม่พอใจเที่ยวได้นะฮะเที่ยวได้พอแล้วไปทางนั้นดีกว่าครับเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วฮะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะย้ายผมที่น้องๆว่าทำได้ไหมครับอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วไปครับพี่ไปปั๊มนี่ฮะความรู้สึกความรู้สึกนวดอะไรพูดอะไรพูดได้สักหน่อยไหมครับพี่ไปชื่นไปแล้วดูเวลาแล้วจะชื่นใจ49วินาทีเท่านั้นเองเอาละตอนนี้ก็ตกหนักอยู่ที่คุณโหน่งทุกคนเลือกหมดทุกคนต่ำกว่า49ถึงจะชนะเดี๋ยวผมเอาละสิทางนู้นหน่อยโอ้คุณหม่ำเร็วมากคนทั้ง3ท่านเนี่ยฝากความหวังใน3ท่านส่งเสียงเชียร์หน่อยฮะเชียร์ไอ้ถ้าวิ่งไปวิ่งมามันได้มันอุปสรรคมันอยู่ตรงระฆังเออ อย่างพี่อย่างเดี๋ยวใครมาก่อนครับพี่ก่อนผมหิวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมันเริ่มผิดพลาดตรงไหนครับพี่มันพลาดตรงไหนอยากให้ลองดูเฮ้ยผมลองมาแล้วอย่างที่บ้านเนี่ยถึงเอามาให้เล่นกันมันพลาดตั้งแต่แข่งแล้วไม่แต่ว่าเราใจดีให้แก้มือเอามั้ยพี่โอ้ไม่ต้องไม่ต้องเลยยอมแก้ลองไม่ต้องอมน้ำดิเออเอาช้าๆเอาแค่ตีละครั้งอ่ะ
เอาแค่ทีละครั้งเออเราเข้าไปนี่สอยเท้าแบบเขาจะเดินย้อนดิเอาเท้าสามคนไม่ได้เหรอพี่หม่ำโชยจะเดินย้อนเดินย้อนมันจะอันตรายลองดิไม่ต้องอมน้ำเออไอ้นี่มันดูดเหรอลองดูดิช้าๆลองเดินช้าๆทีละคนมีครับอายุเนี่ยตอนนี้ใช่จะตีกลับใช่อยากเห็นน้องตายได้ไงไหนลองคุณไปเงี้ยอายุเก่าขึ้นนี่เนี่ยเนี่ยสองน้องแกสองคนสอนสองคนเลยไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยไปสรุปแล้วแกคุณโหน่งเป็นไงคุณโหน่งทำไม่ได้เนาะทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกพี่โหน่งก็ได้ศูนย์ปลายทุกคนเลยทั้งสามทางของเรานะคะ